ประสบการณ์การดูหนังของชามาลานของผมในโรงเนี่ยก็เรียกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็ต้องไปลุ้นกันหน่อยแล้วแหละว่าหนังเรื่องนี้จะได้เรื่องหรือเปล่านะครับSplit หนังเรื่องนี้นะครับก็ได้รับการกำกับโดย M. Night Shyamalan นะฮะแล้วก็นำแสดงโดย James McAvoy นั่นเองซึ่งเป็นหนังที่บอกเลยว่าพอได้ยินเนื้อเรื่องย่อเนี่ยผมสนใจมากๆนะครับเพราะมันดูแบบแปลกใหม่แล้วก็ดูเหมือนจะมีอะไรน่าสนใจเยอะเนาะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยผมก็ยังแอบหวั่นๆนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่รู้กันว่า Shyamalan เนี่ยก็ทำหนังออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปดูก็เลยพยายามจะไม่หวังอะไรมากนะครับในส่วนของพล็อตเรื่องของหนังเรื่องนี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวของผู้ชายที่ชื่อว่าเควินซึ่งเขาเนี่ยมีบุคลิกอยู่23บุคลิกในตัวคนเดียวนะครับซึ่งเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นคนต่างๆได้โดยที่เราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นคนไหนตอนไหนซึ่งเควินนะครับก็ได้ไปจับลักพาตัวผู้หญิง3คนมาโดยที่สาเหตุเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะครับและในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะอธิบายถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงเรื่องราวของตัวเควินเองว่าเขาเนี่ยเป็นอะไรยังไงแน่นะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับว่า M. Night Shyamalan เนี่ยกลับมาแล้วนะครับเพราะว่าผมดูไปแล้วเนี่ยสนุกมากๆแล้วก็ชอบมากๆนะครับอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเนี่ยก็คือตัวละครหลักเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็น่าเอาใจช่วยมากๆเลยนะอย่างตัวละครเควินเนี่ยแต่ละบุคลิกของเขาที่อยู่ในหัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสร้างความยูนิคความแตกต่างออกมาได้เห็นชัดเจนมากๆเลยคือคนดูเนี่ยดูแล้วสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าตัวละครนี้เป็นตัวบุคลิกไหนอยู่นะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันทำยากนะอีกตัวนึงที่ชอบนะฮะก็คือตัวละครเคซี่ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ถูกจับตัวมานะครับคนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีแบ็กสตอรี่ที่น่าสนใจแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นคนที่มีไหวพริบมีการแก้ไขปัญหาที่รู้สึกว่าคนดูสามารถเข้าใจได้ครับทำให้รู้สึกว่าเราอยากเอาใจช่วยเนาะแล้วคนสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวละครจิตแพทย์นะฮะซึ่งบทการสนทนาของเขากับตัวละครเควินเนี่ยช่วยให้เราสามารถเข้าไปในหัวของเควินได้ลึกกว่าเดิมเนาะคือแน่นอนว่าเราก็สามารถสังเกตอะไรได้หลายอย่างจากการกระทำถูกไหมแต่ว่าพอเราได้มองอะไรหลายๆอย่างผ่านสายตาของจิตแพทย์เนี่ยเราก็เหมือนจะเข้าใจอะไรได้มากกว่าเดิมแล้วก็ลึกกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าต้องชม M. Night Shyamalan มากๆนะครับก็คือการที่เขาไว้ใจคนดูครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการเล่าเรื่องผ่านทางภาพเยอะมากๆนะครับไม่ค่อยมี exposition อะไรอย่างนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราดูเนี่ยเราก็ต้องรู้จักสังเกตแล้วก็ต้องพยายามคิดตามมันเนาะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันทำให้หนังเรื่องนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราอยากดูซ้ำนะครับเพราะว่าเราก็รู้สึกได้ว่ามันมีรายละเอียดอะไรที่น่าจะตกปกพร่องไปอ่ะทีนี้นะครับในหนังของ M. Night Shyamalan เนี่ยอย่างที่รู้กันว่าส่วนใหญ่มันก็มักจะมีจุดหักมุมถูกไหมในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าตอนที่จุดหักมุมมันมาถึงเนี่ยตอนแรกผมก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าขอให้อดทนไปก่อนนะครับแล้วก็รอดูการอธิบายของหนังเรื่องนี้อีกทีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยดูดีขึ้นอีกเยอะเลยจากที่เราไม่ค่อยชอบนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยผมก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่ามันก็น่าจะแล้วแต่คนนะถ้าเกิดบางคนชอบก็น่าจะชอบไปเลยถ้าคนไม่ชอบก็น่าจะไม่ชอบเลยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าอยากจะพูดถึงตรงจุดนี้มากกว่านี้นะเดี๋ยวไว้หลังจบคลิปนี้นะครับผมจะพูดสปอยต่อท้ายนิดนึงแล้วกันเนาะทีนี้ก็มาถึงในส่วนของทางด้านการแสดงนะครับผมรู้สึกว่าเจมส์แม็กอาวอยเนี่ยเล่นออกมาได้ดีมากๆเลยคือการที่เขาเล่นเป็นประมาณ 7-8 ตัวละครที่มันแตกต่างกันทั้งบุคลิกและท่าทางทุกอย่างเนี่ยผมมองว่ามันยากมากๆนะฮะแล้วบางซีนเนี่ยเขาจะต้องโชว์อะไรที่แบบว่ามีหลายสเต็ปหลายเลเยอร์มากเลยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมยังแปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงไม่ได้รับการเข้าไปแบบอยู่ในเวทีรางวัลอะไรบ้างอ่ะคือมันเป็นการแสดงที่เวอร์มากๆนะครับคือดูแล้วแบบ Amazing จริงว่าเขาทำได้ยังไงนะในส่วนของอันยาเทเลอร์จอยในบทของเคซี่นะครับคนนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเขาแสดงดีมากๆเลยนะคือผมก็ได้ยินแบบหลายๆคนชมมาเยอะแล้วแหละจาก The Witch หรือว่ามอร์แกนนะครับแต่ว่าผมไม่เคยดูทั้ง2เรื่องนั้นไงผมก็เลยรู้สึกว่าเออคนนี้เนี่ยเจ๋งจริงนะครับแล้วรู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะได้เล่นหนังใหญ่ๆแล้วก็น่าจะดังกว่านี้ได้แน่นอนในขณะที่นักแสดงสมทบอื่นๆนะครับผมรู้สึกว่าทำออกมาได้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะโดยเฉพาะอย่างตัวละครผู้หญิงอีก2คนนะครับผมรู้สึกว่าเล่นออกมาได้ไม่ค่อยเข้ากับอีก 2-3 คนที่เล่นดีๆเท่าไหร่นะก็รู้สึกว่าแปลกๆเหมือนกันนะครับทีนี้ก็มาถึงในส่วนของทางด้านเทคนิคนะฮะตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าการถ่ายภาพและการตัดต่อเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันสามารถสร้างบรรยากาศแล้วก็สร้างความกดดันกับคนดูได้เยอะมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของดนตรีประกอบเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะฮะแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสามารถใช้ดนตรีได้ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเพราะว่าคือระหว่างที่เราดูเนี่ยมันจะค่อยๆแทรกเข้ามาในซีนช้าๆนะฮะแล้วก็ค่อยๆบิวให้เรารู้สึกอะไรมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยสรุปแล้วในภาพรวมนะครับหนังเรื่อง Split เนี่ยก็เป็นหนังทริลเลอร์อีกเรื่องนึงที่ดูสนุกแล้วก็มีความน่าสนใจอยู่ในตัวนะครับ
ตัวบทการแสดงฝ่ายเทคนิคอะไรทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าทำมาได้ดีมากๆนะฮะแต่ว่าจะมีปัญหาอยู่อย่างนึงก็คือจุดหักมุมนี่แหละครับที่ผมรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบได้นะฮะโอเคครับทีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไว้นะฮะว่าผมอยากจะสปอยตรงส่วนของตอนจบนิดนึงเนาะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งฟังตรงส่วนนี้นะครับเพราะผมรู้สึกว่าไปดูมาก่อนจะดีกว่ามากๆเลยนะแต่ก็เตือนแล้วนะครับ3 2 1เริ่มเลยแน่นอนว่าตอนจบเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้นะครับว่าหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นในจักรวาลเดียวกับหนังเรื่อง Unbreakable นะฮะเพราะว่าเราเนี่ยก็ได้เห็นตัวละครของ Bruce Willis นะครับแล้วเขาก็ได้พูดถึงตัวละคร Mr. Glass ซึ่งก็คือตัวละครที่ Samuel L. Jackson เล่นนั่นเองนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยเอาจริงๆผมก็ยังไม่เคยดู Unbreakable นะแต่ว่าผมรู้จักไงคือผมรู้ว่ามันมีชื่อตัวละครนี้อยู่แล้วก็จำหน้าบรูซวิลลิสได้ก็เลยแบบเฮ้ยอ๋ออย่างนี้นี่เองที่เขาตื่นเต้นกันว่าหนังเรื่องนี้นี่มัน Amazing มากๆก็คงจะเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะถ้าเกิดใครมีความเห็นอะไรยังไงตรงส่วนของตอนจบเนี่ยก็เม้นบอกข้างล่างด้วยนะครับแต่ว่าให้ติดสปอยไว้ด้วยเนาะเผื่อใครยังไม่ได้ดูแล้วแบบมาอ่านคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวโดนสปอยไม่รู้ตัวถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ทาง Facebook ใน Description Box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย